คำแรกก็คือคำว่ายิ่งให้ยิ่งอันตรายยิ่งให้ยิ่งอันตรายอาจจะถึงแก่ชีวิตเชอร์ร็อกขยายอย่างนี้นะครับว่าหลายคนโดยเฉพาะคนแก่คนเฒ่าคนชราคนเหงาคนที่อยู่คนเดียวคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเดี๋ยวนี้มีมากคนที่ขาดความรักมักจะชอบให้ความช่วยเหลือคนอื่นเพื่อหวังจะให้คนอื่นรักตนชอบตนช่วยดูแลตนยามแก่ชราหากเป็นคนมีทรัพย์สมบัติก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตเพราะคนที่รับอยากจะได้มากยิ่งขึ้นหากปฏิเสธเมื่อใดนั่นก็อาจจะหมายถึงชีวิตก็ได้โดยเฉพาะลูกหลานในครอบครัวหรือคนรักหรือเพื่อนสนิทเพราะฉะนั้นอย่าให้อะไรใครจนเคยชินเพื่อนสักคนที่ขอความช่วยเหลืออยู่เป็นประจำและมักจะได้รับความช่วยเหลือทุกครั้งจะเกิดอะไรขึ้นหากถูกปฏิเสธสักครั้งหนึ่งความเกลียดความโกรธก็จะเข้ามาทันทีความดีแม้จะเป็นร้อยเป็นล้านที่ผ่านมาก็เหลือแต่แค่ติดลบบางคนเกิดความโกรธความแค้นขึ้นมาเป็นอย่างมากเมื่อถูกปฏิเสธเพียงครั้งเดียวอันนี้คือคำคมที่หนึ่ง